ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนา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 ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techนะเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดูเอสเอ็มเอสกันช่วยรอสายมีงบอยู่3ล้านต้นนะครับอยากได้รถครอบครัวครับนั่ง 6-7 ท่านนะครับใช้ออกต่างจังหวัดบ่อยขึ้นดอยบ้างนะครับดูไว้ก็คืออัลฟาใหม่นิวคาราเวลแล้วก็ V-Class ครับช่วยเลือกให้ทีไปไหนนะมีช้อยมาวิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยขึ้นดอยด้วยขึ้นดอยด้วยฮะมีอัลฟาคาราเวลฟอกตู้คาราเวลครับเอาไป 2.5 ตัวตู้แล้วก็ Mercedes Benz ครับขับเองหรือว่ามีคนขับขับเองนั่ง7คนขับกันเองอ่าฮะคือถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ย 2.5 ตัวเอาพาดเนี่ยถ้า7ที่นั่งเนี่ยผมว่าอืดไปนิดนึงโหขึ้นดอยด้วยพี่ลำบาก 3.5 ครับแต่ที่3ค่าเติมมันไม่ไหวอ่ะเฮ้ยโหไม่ไหวแล้วไปเชียงใหม่ที่หมื่นกว่าไม่ไหวแต่ว่าไปหัวหินนี่หมื่นกว่าเงี้ยไม่ไหวแต่ว่ามันได้ว่ามันไม่สุนทรีแล้วอ่ะได้แรง3.5 ตัว executive เราอะนะไม่ไหวครับเติมมันไม่ไหวแล้วผมว่าวันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นผมนะมันเป็นคาราเวลดีเซลอะถูกเพราะว่ามันเป็นเครื่องดีเซล 2,000 บวกเกียร์ DSG ถูกแล้วคาราเวลคือ Volkswagen นี่คือผมประสบด้วยตัวผมเองนะผมเคยขึ้นดอยแม่เสลียงโตต้าขึ้นไม่ไหวแต่ Focus Auto เนี่ยลากลงมา1เนี่ยขึ้นชันๆนี่ไต่ไปปึ๊ดสบายๆเรื่อยเลยนะกำลังเหลือๆแล้วตัวดีเซลน้ำมันกินน้อยด้วยไม่แล้วตัวนี้ผมว่ามันครอบคลุมแต่ถ้าพูดถึงถ้าขับเองผมว่าตัวมัลติแวนก็น่าสนใจนะที่เป็นตัวสั้นใช่ไหมใช่คาราเบลแต่มันแพงเพราะว่าพอมันเป็นมัลติแวนปุ๊บมันตีไปรถเก๋งปั๊บรถมัน4ล้านกว่าเลยครับผมถูกป่ะมันไม่ใช่ป้ายฟ้ามันไม่ใช่ป้ายฟ้ามันตีเป็นป้ายดำปั๊บตัวมาสีเข้าไป4ล้านกว่าเลยทันทีแต่ว่า Mercedes-Benz ถามว่า Vito ใหม่ทำได้ไหมทำได้ครับวิ่งได้ไหมวิ่งได้ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของ Vito คือด้วยความที่ข้างในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าตอนหลังเนี่ยมันนั่งแล้วรู้สึกมันเล็กมันอึดอัดเราจะบอกว่ามันกระเด้งกระดอนมากเลยในตัวล่าสุดที่เราเอาไปเทสมาเนี่ยผมว่ามันแข็งมันแข็งแต่ว่าต้องปรับช่วงล่างคือหมายถึงเดิมๆออกมาเนี่ยนั่งไม่ได้เลยคุณละเรื่องกับคาราเวลนะคาราเวลเนี่ยข้างหลังยังนั่งแล้วนิ่มแต่ว่าตัวที่เป็นวีโต้ใหม่เนี่ยโอ้โหนั่งเหงื่อนั่งไม่ได้เลยอ่ะไม่แล้วผมมีความรู้สึกว่าต้องทำแอร์ฮะเพราะว่าวีโต้ใหม่แอร์ก็ไม่เย็นแอร์ไม่พอครับห้องโดยสารหลังตัวคาราเวลเนี่ยก็ต้องซื้อคันที่มันทำแอร์มาแล้วเหมือนกันเพราะนั้นแต่จริงๆนะผมบอกว่าถ้าจะเอาประหยัดนะผมว่าคาราเวลตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าอาจจะตอนที่ซื้อจะอาจจะต้องเรื่องมากนิดนึงต้องซื้อรถที่ยังไม่ทำภายในครับแล้วถ้าคุณเป็นคนขับรถเองคุณต้องดีไซน์ภายในเองเหมือนรถผมคือต้องเผื่อให้คนขับถอยหลังสุดแล้วก็ปรับเบาะเอนได้ครับไม่ใช่ขับนั่งหลังแถวหลังตรงอย่างเดียวเพราะนั้นคือไม่ใช่ซื้อแบบที่ทำภายในสำเร็จอะใช่คือถ้าร้านที่เขาทำภายในสำเร็จอะเขาจะเน้นให้ห้องโดยสารสบายที่สุดใช่เพราะนั้นจะไปดันคนขับรถที่มันแล้วก็คนขับรถจะนั่งหลังตรงเลยคือถ้าเราขับเองเราถอยตัวคอนโซลตัวเล้ามาเราปรับคอนโซลให้มันเป็นคอนโซลให้มันเป็นคอนโซลยูคว่ำ มันก็จะกินเนื้อที่เข้าไปแล้วแต่ว่าด้วยตัวยาวอ่ะมันเบาะ7ที่นั่งมันสบายอยู่แล้วแล้วเราดีไซน์ได้เลยว่าแถว2จะเอาแบบไหนปัญหาของอัลพาร์ทก็คือว่าพอเป็นตัว 3.5 executive แล้วปุ๊บเนี่ยการเดินเข้าทะลุไปข้างหลังมันแคบมากมันลำบากมากแถวที่3จะนั่งลำบากโอ้โหพี่เข้าออกนี่ผมไม่ติดขาเดินนี่แค่ต้องเหยียบเบาะข้ามไปเลยใช่แต่ถ้าเป็นผมผมเลือกอัลฟา 2.5 นะรุ่นพื้นฐานเลยเหตุผลที่เลือกก็เพราะว่าแอร์ก็เย็นเบาะก็สบายไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำเดิมๆโอเคแต่ว่าเบาะยาวไม่เอาเบาะคู่ใช่ไหมเบาะยาวเบาะนอกอ่ะเบาะญี่ปุ่นอ่ะเบาะแบบ
บอกมึนๆเลยใช้คำนี้ดีกว่าปรากฏว่าใช้ดีที่สุดสบายบอกคำมายี่แถวบอกคำมายี่เนี่ยผมชอบที่สุดบอกสามที่เพราะว่าซื้อจะคือจ่ายซื้อรถปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเติมมันอย่างเดียวสิ่งที่ทำเลยก็คือเอาโอเคขับเร็วมีช่วงล่างนิดนึงโชค4ตัวผมว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคาราเวล V Class เนี่ยต้องทำเบาะต้องทำแอร์ต้องทำภายในแต่ว่ามันก็อย่าลืมพี่เอ็กมันได้ขยับขึ้นมาอีกคลาสนึงมันเป็นยุโรปไงแต่ผมว่ามันโฟกัสมันได้หรูว่าส่วนตัวผมว่าอัลฟาเนี่ยโอเคนะใช้ได้ในระดับพ่อค้าประชาชนจริงผมก็ชอบอากงอาม่าชอบขึ้นลงง่ายเด็กๆชอบผมว่ากำลังมันน้อยไปนิดนึงเครื่อง 2.5 คือถ้าวิ่งทางลาดไม่ปัญหาแต่พอขึ้นทางชันแล้วมันจะมีรู้สึกว่านั่งเต็มคันแล้วขึ้นทางชันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอื่นนิดนึงแต่ถ้าวิ่งทางลาดไม่มีปัญหาสัมภาระอีกอ่ะคุณพ่อกระเป๋าอีก7ใบนะนะนี่แหละปัญหาของเอาผ่านเวลไฟคือวันนี้มันไม่มีที่เก็บของพอ Volkswagen เนี่ยพอมันดีไซน์ออกมาจริงๆแล้วข้างหลังมันมีท้ายที่มันเก็บของได้เพราะนั้นกระเป๋ามันก็มีแหลกหลังคาฮะมันมีแหลกหลังคาว่าไปคุณขับเอาผ่านคุณใส่แหลกหลังคามันก็ไม่ใช่เรื่องนะก็แหลกบอดพอร์ตได้ไงว่าใส่เวลาเดินทางในจังหวัดจริงๆแล้วทำให้เหมือนฝรั่งนะจริงๆแล้วเขาใส่กล่องใส่กล่องต้องเขาจะมีกล่องสำเร็จกล่องพลาสติกกล่องกล่องที่เป็นไฟเบอร์กล่องรุ่นใหม่เนี่ยไปเอเบียขึ้นไปบนดอยไปติดต้นโพข้างบนแล้วก็ต้องถูมารับสายกันดีกว่าครับสามตัวเนี่ยมารับสายคุณชัยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมจะขออนุญาตสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับครับคือผมจองนาวาร่าตัวท็อปไว้เป็นคับ4ครับอือฮึฮัลโหลครับได้ยินครับได้ยินครับชัดเจนว่าต่อเลยฮะคือผมสงสัยครับว่าในบ้านเราไม่มีตัวที่เป็นเหมือนไอ้ตัว PPV ครับที่เป็นคล้ายๆกับ Bitcoin Spring ด้านหลังอ๋อซาฟารีบ้านเรามีนี้เนี่ยบ้านเรายังไม่ออกครับพี่สันไม่ยอมออก PPV ไม่ยอมออกให้เขาเอามาโชว์ที่ในงานที่ผ่านมาแต่ว่ามันเป็นรถโชว์ที่เป็นตัวที่เป็นคอยเขาใช้คำว่าซาฟารีคอนเซ็ปต์แต่ว่ายังไม่ออกมาครับก็คือมีเขาทำให้ดูแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ผลิตจริงใช่ครับคือจริงๆพี่สันมันก็ทำ SUV มาตั้งนานแล้วนะซาฟารีแพทโทรอะไรนี่พาไฟเดอร์นี่ของเขามานานมากแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งว่า PPV ในตลาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ทำไมในตลาดทดสอบอยู่ครับแล้วก็พอจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมที่จะคือโรงงานเองมีความสามารถในการประกอบในระดับหนึ่งนะผมเชื่อว่าภายในปีนี้ PPV ของนิสสันเนี่ยต้องออกมาแน่นอนหลายปีแล้วนะพี่เอกแต่ตอนนี้วิ่งทดสอบอยู่นะอ๋อทดสอบแล้วใช่ไหมวิ่งทดสอบเดี๋ยวขอดูเป็นตัวตนไปก่อนเลยอ่ะฮะเป็นตัวตนแล้วเป็นตัวตนแล้วเขาปล่อยใน Excel ออกมาให้อ่ะแล้วถ้าเกิดนิสสันทำเนี่ยตัวอื่นก็ต้องก็ปรับบนหมดเลยพี่น้อมนะเป็นขับ4คือตอนนี้ปัญหาของพี่คือจองไปแล้วพี่คิดว่ามันจะมีคอยสปริงใช่มั้ยคือผมถามทางโชว์รูมเขาบอกว่ามันไม่เขาก็ไม่รู้ก็คือว่าตัวท็อปเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันผมอยู่ลพบุรีครับอ๋อต้องผมน่าจะเป็นคันแรกๆมั้งที่ออกรถรุ่นนี้ครับน่าจะเป็นตัวที่แพงสุดตัวแพงสุดตัวนี้ครับเมื่อ2ปีที่แล้วมันอยู่ที่9แสนปลายๆแล้วมันขึ้นมาเท่าไหร่ล้านกับอีก 40,000 กว่าบาทอ๋อ4ใช่ๆคนนี้ครับแต่ผมก็ดูจากใน YouTubeดูอะไรครับในเมืองนอกมันเป็นคอยสปริงใช่ครับแต่บ้านเราอย่างใช่ครับคอยสปริงของ23นะฮะผมก็มีแผนจะแต่งครับผมก็เลยขอถามนิดนึงครับล้อเรื่องล้อออกแนวออฟโรดครับแต่ออฟโรดแต่ว่าผมจะยกสัก2นิ้วครับยกสัก2นิ้วแต่นี่ผมไม่มีความรู้ครับผมก็ศึกษาจาก Google หรือ YouTube บ้างอะไรบ้างครับครับที่ผมดูไว้ล้อKMC XD series นะครับ okay. ในบ้านเรา uh-huh. ที่ไหนมีเป็นตัวแทนมั้ยครับโอ้โหต้องรบกวนต้องเซิร์ชใน Google เลยผมไม่แน่ใจ อะไรนะตัวล้อยี่ห้อเนี่ยตัวล้อแนวออฟโรดเนี่ย KMC จริงๆที่ลพบุรีมันมีอยู่ร้านนึงผมแฟนรายการด้วยผมนึกชื่อร้านเขาไม่ออกที่เป็นตัวแทน Iron Man พี่เห็นมั้ยในตัวเมืองลพบุรีครับผมก็ไปดูมาครับแต่เขาไม่มีของนะอ๋อไม่มีของใช่ไหมอันนี้พูดถึงตัวล้อมีแต่โชคครับมีแต่โชคเรื่องโชคนะครับเรื่องโชคผมก็ดูไอรอนแมนอยู่เหมือนกันครับครับไอรอนแมนตอนนี้เขาบอกว่ามันก็มีสองมีรุ่นตัวท็อปที่โฟมเซลล์โปรตัวท็อปใช่ครับตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นผมแนะนำเป็นตัวท็อปครับ
นะครับเพราะนั้นไหนๆมาขนาดนี้แล้วก็จัดโฟมเซลล์โปรชุดหนึ่งฟูลเซตนะครับแล้วก็พี่ก็เลือกล้อที่พี่ชอบจริงๆแล้วล้อเนี่ยได้หมดนะฮะ คือให้เป็นแบรนด์มาตรฐานเนี่ยเป็นล้อพวกนี้ผมแนะนำอีกอันนึงก็คือตัวของยี่ห้ออะไรนะมิกกี้ทอมสันอะไรนะครับมิกกี้ทอมสันครับมิกกี้ครับมิกกี้ทอมสันอ่าฮะที่เป็นล้อที่แนวออฟโฟล์ดเขาชอบกันแต่จริงๆแล้วแต่พี่เลยเอาที่เราชอบลายที่พี่ชอบแล้วก็ยางผมอยากจะได้แบบของแบบไฮเอ็นเลยอ๋อถ้าไฮเอ็นก็เนี่ยก็ประมาณนี้ครับมิกกี้ทอมสันนะฮะครับแต่ผมรู้จักได้ไม่กี่แบรนด์ครับมิกกี้ทอมสันนี่ก็คือของอเมริกาเหมือนกันฮะครับของอเมริกานี่แต่ว่าผลิตจีนหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะปัจจุบันโอ้เดี๋ยวนี้มันอย่างนั้นทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้หมดแล้วผลิตจีนแต่ว่าแบรนด์อเมริกาแต่ว่าแบรนด์อเมริกาแน่นอนมิกกี้ทอมสันครับมีตัวเลือกอีกสักยี่ห้อไหมครับอีกแบรนด์นะครับถ้าเป็นล้อเนี่ยตัวเลือกมันที่ผมรู้จักมันมีไม่กี่อันนะใช่ครับล้อที่เขาใช้กันที่มาตรฐานที่ใช้ในออฟโรดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นยี่ห้อที่แบบแหมผมไม่แน่ใจยี่ห้อคือล้อจริงๆวันนี้มันมีเยอะมากมันเยอะปัจจุบันมันออกมาเยอะถ้าจะเอาจริงๆนะวันนี้ผมว่าถ้าคุณอยากวันนี้อยู่ที่ไหนนะเราอยู่ลพบุรีครับไปเมืองลพบุรีครับลพบุรีของมันน้อยแล้วเข้ากรุงเทพต้องเข้าไม่มีเลยผมขี่รถล้อไม่มีนะครับเข้ากรุงเทพต้องเข้ากรุงเทพที่เส้นรามอินทราเนี่ยล้อบานเลยชอบอันไหนก็เลี้ยวใส่อันนั้นเลยแต่จริงๆถ้าจะเอาแบบล้อนอกเลยนะก็มีมิกกี้ทอมสันที่บอมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นมีตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ก็จะมีล้อของผมเคยเห็นของอะไรนะ ARB เหรอก็จะมีพวกเนี้ยที่เขาทำออกมาแต่ว่าผมว่าตัวเนี้ยจริงๆงานสวยที่สุดก็คือมิกกี้นะผมว่าแล้วดูมิกกี้ใช่ไหมใช่ฮะที่เขาฮิตกันเนี่ยมิกกี้ทอมสันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอยู่ลายอยู่ไม่ประมาณ 3-4 ลายลายพื้นๆเลยลายพื้นๆเลยแต่มันก็ใส่กันแล้วมีทั้งของก๊อปของอะไรของก็มีแต่ตัวดาวล่าตัวท็อปรุ่นเนี้ยครับมันเป็นล้อ18มาจากโรงงานเลยครับแต่ถ้าเป็นผมก็ไม่ได้เปลี่ยนล้อผมเปลี่ยนแค่ยางก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้ล้ออะไรสูงมากเลยลายผมไม่ชอบลายอ๋อไม่ชอบลายซะอีกครับครับเอาได้แล้วแต่ปุ ครับแล้วก็ไปเลือกเป็นยางเป็นออทาเรนอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ไหมก็ BF ก็ได้มิกกี้ก็ได้เรื่องการยกสูงครับมันมีสูตรนะครับถ้าเราเปลี่ยนโชคเนี่ยมันจะสูงให้เราไหมเราอยากจะได้สองนิ้วครับก็ชุดของไอรอนแมนเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าความสูงสแตนดาร์ดหรือว่ายกสูง2นิ้วครับตามสูตรเลยมันขึ้นอยู่กับเราเลือกสปริงหรือว่าใช่ฮะอยู่ที่สปริงครับเลือกได้เลยพี่ก็แจ้งไปเลยว่าจะเอาความสูงสแตนดาร์ดหรือจะยกขึ้น2นิ้วคือถ้าเป็นรุ่นโปรนะครับเราสามารถที่จะปรับความสูงได้ตามความต้องการเลยเพราะเป็นสแตนปรับเกียร์ใช่ตัวผมเคยบอกนะยังปรับเพิ่มเติมได้รุ่นโปรใช่ไหมรุ่นโปรของสมมติใส่แม็กใส่ยางแล้วใส่แม็กใส่ยางมาแล้วเราต้องการความสูงตามต้องการเลยคือปรับได้ตามที่เราโอเคเลยอาจจะไม่2นิ้วพอดีก็ได้อาจจะ 1.5 หรือ 2.2 แล้วแต่ความลงตัวได้เลยครับตอนนี้เรื่องไอ้ช็อคคู่หน้าผมไม่ค่อยห่วงครับแต่ผมข้างหลังเนี่ยมันมีเรื่องแหนบเข้ามาด้วยครับใช่ครับก็ฟูลเซ็ตเขาก็มีแหนบด้วยครับยกชุดเลยตัวทั้งชุดเนี่ยมันจะเป็นยก2นิ้วอยู่แล้วหน้าหลังเลยมันจะยก2นิ้วหน้าหลังมาเลยพี่ฟูลเซ็ตบอกเขาเลยว่าเปลี่ยนฟูลเซ็ตยก2นิ้วจบเลยครับครับประมาณเท่าไหร่พี่50,000ถ้ารวมแหนบด้วยมี5เต็มไว้ 60,000 เหลือนะฮะฟูลเซ็ตยก2นิ้วเลยนะพี่ได้รับรถเมื่อไหร่อ่ะเขาแจ้งว่ารับรถเมื่อไหร่พรุ่งนี้หรือปะลืนเนี่ยนะโอ้โหพรุ่งนี้แล้วขับเดิมๆก่อนได้ไหมเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนที่สปีดการ์ลาดนะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวพาไปตะเวนหาล้อยางด้วยสปีดการ์ลาดใช่ไหมครับนี่ครับที่สปีดเนี่ยครับผมพี่บอมพี่โบ๊ทเนี่ยกำลังเปิดอู่อยู่ครับอ๋อได้ครับสปีดการ์ลาดหลัง16มีนามาได้เลยแต่ว่าให้พี่ขับเดิมๆสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยน6มีนาสปีดการ์ลาดนะครับโอเคนะครับโอเคครับไม่เจอกันไม่มีอะไรเพิ่มเติมได้ครับครับขอบคุณมากๆนะครับครับได้ครับสวัสดีครับไปเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณนะๆๆ